สัตว์เลี้ยงที่สืบเนื่องต่อมาจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ข่าวว่าล่าสุดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันบนโลกออนไลน์ครับคุณผู้ชมผู้ใช้ Facebook ชื่อคุณออสแซลิงโพสต์ภาพนี้มี9รูปแล้วเขาบอกว่านี่คือเหตุการณ์ที่มีคนเจอสุนัขบางแก้วกัดฮะครับผู้หญิงสูงวัยคนนี้กําลังนั่งล้างแผลอย,อยู่เลยฮะ Oh. นี่แล้วสุดท้ายต้องไปโรงพยาบาลเพราะถูกสุนัขบางแก้วอ mm hmm. สุนัขบางแก้วนี่หลายคนก็ทราบดีใช่ไหมั้นชื่ออยู่แล้วว่ามันดุมากอ mm hmm. แล้วเป็นแผลเวอะหวะที่ข้อเท้าขวาซอยแห่งหนึ่งย่านเขตจตุจักรเม่วันที่25มีนาคมที่ผ่านมาคุณออสคนโพสต์เนี่ย บอกไปถึงเจ้าของเลยนะฮะครับพวกวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยก็พาคุณป้าที่โดนหมาบางแก้วกัดไปลงบันทึกประจําวันที่สอน,นอทุ่งสองห้องพาไปล้างแผลที่โรงพยาบาลวิภาวดีตอนนี้ต้องการจะเอาเรื่องให้ถึงคดีความให้ตํารวจําเนินการไปหาเจ้าของเพราะถ้าไม่มีเจ้าของก็จะเอาใบลงบันทึกประจําวันเนี่ยไปแจ้งที่เขตตําักรให้ไปจับหมาในเบื้องต้นประสานไปที่เขตแล้วเพราะอะไรฮะเพราะโลกออนไลน์เนี่ยเขาวิพากษ์วิจารว่าเหมือนกับว่าสุนัขบางแก้วสองตัวเนี่ย ถูกปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่านคือมีเจ้าของใช่ไหมมีเจ้าของฮะออไม่ใช่สุนัขจรจัดครับแล้วมีการปล่อยมาเป็นระยะเวลานานแล้วคุณป้าท่านนี้ไม่ใช่รายแรกที่โดนกัดครับเคยมีคนโดนสุนัขบางแก้ว2ตัวนี้กัดมาแล้วเป็น10บสบคนอ,อ,อันนี้จากรายงานนะออแล้วคุณป้าท่านนี้ก็เป็นเหยื่อรายล่าสุดฮะออสบอกว่าเหมือนกันเลยฮะ พอมีเรื่องมีราวขึ้นมาอมแล้วรู้ด้วยว่าเจ้าของคือใครแต่พอพยายามจะไปเรียกร้องกับเจ้าของหมาบางแก้วสตัวนี้กลับโดนตอบโต้กลับมาคูกลับมาเลยฮะบอกว,ว,ว่าใครยุ่งกับหมาผมผมไม่ยอมอืมแต่คุณก็ยังปล่อยหมาให้เดินเพ่นผ่านอยู่ในซอยกัดชาวบ้านไปเกือบสิบคนคบแล้วก็ยังไม่รับผิดชอบอีกเทออ่านี้แหละฮะชาวเน็ตก็เลยเข้ามาถลม่ม ว่านี่แหละคือหนึ่งตัวอย่างของการไม่รับผิดชอบหรือเปล่าว่าคุณเลี้ยงหมาที่ดุขนาดนี้แล้วเอาไม่อยู่เนี่ยทำไมถึงปล่อยให้มากัดคนและอย่างนี้เราจะถามหาความรับผิดชอบได้จากใครยิ่งตอนนี้โรคพิษสุนัขบ,บ,บ้าระบาดยิ่งเป็นประเด็นใช่ไหมฮะมเพราะฉะนั้นตกลงแล้วยังไงล่ะตอนนี้เจ้าของก็บอกว่าไม่ยอมคใครจะมาทําร้ายจะมาจัดการกับหมาตัวเองอมผมไม่ยอม,อมแต่ขณะเดียวกันคนที่เขาโดนกัด เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนั่นน่ะสินะฮะอย่างที่คุปวันบอกว่าช่วงนี้พิษสุนัขบ้ากำลังระบาดด้วยครับคนที่ถูกกัดเองเขาก็ต้องระแวดระวังอ่ะนะว่าหมาที่มากัดเขาเนี่ยมีพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าไม่มีทางรู้เลยนะ,นะครับใช่ครับต้องเลี้ยงดูกันให้ดีนะครับดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่เด i l y m o t ั่นและ y o u t u นิว e w 1 8 n e นิว